สวัสดีครับทวีซีมูลคลิปนี้เจอกันอีกรอบครับกับเตาเผาถ่านไร้ควันวันนี้จะนำเสนอการเผาถ่านอย่างเช่นเคยครับการเผาถ่านแต่ละครั้งนั้นทำให้สำเร็จจะต้องชมคลิปหรือว่าดูตัวอย่างหรือว่าดูเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องของการจุดเตาตลอดจนขั้นตอนต่างๆดูซ้ำๆหรือว่าดูจนเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติบางครั้งการจุดเตาเผาถ่านนั้นดูแล้วทำง่ายหรือว่าปฏิบัติง่ายแต่เวลาเราทำจริงหรือว่านำไปใช้จริงนั้นจะทำยากมากผมจึงทำขั้นตอนที่ง่ายที่สุดและละเอียดที่สุดตามเนื้อหาที่ทำมาแล้วแล้วก็จะทำบ่อยๆทำเช่นเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่ FC หรือว่าท่านผู้ชมมือใหม่ที่มีเตาหรือว่ากำลังหาเตาก็จะได้ศึกษาไปล่วงหน้าก่อนครับอันดับแรกการจุดเตานั้นเราจะต้องเตรียมฟืนขนาดเล็กวางไว้แบบนี้ก่อนครับปากเตาครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาเราจะจุดเตาเราจะต้องนำเชื้อเพลิงเป็นอย่างในรถจักรยานยนต์ครับใช้เพียงนิดหน่อยจุดเข้าไปเลยครับแล้วก็วางเมื่อเห็นว่าอย่างในรถติดดีแล้วเราก็นำเศษฟืนเล็กๆเศษไม้เล็กๆอย่างเช่นไม้อัดวางทับไปเพียงเล็กน้อยไปเรื่อยๆก่อนครับการวางฟืนนั้นผมจะวางไว้ที่ปากเตาอันนี้ตัวเตาครับจะวางไว้ปากเตาแบบนี้จะไม่วางเข้าไปลึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจุดเตาช่วงแรกนั้นจะมีปัญหาเรื่องเตาเย็นเตาเย็นนี้จะทำให้ไม้ฟืนเราลุกติดยากเราจึงต้องอาศัยอากาศเข้าช่วยในเมื่อเตาเราร้อนหรือว่าไม้ฟืนติดดีมีความร้อนสูงเราใส่ฟืนดันเข้าไปก็ลุกติดดีได้เหมือนกันครับนะแบบนี้ขั้นตอนแรกเราจะต้องจุดไฟออกมาก่อนครับหลังจากนั้นเมื่อไม้ฟืนเล็กตัวนี้ลุกติดดีเราก็จะเพิ่มปริมาณหรือว่าขนาดไม้ของเราใหญ่โตขึ้นช่วงแรกนั้นปฏิกิริยาที่ท่อแกนกลางก็จะมีควันพวยพุ่งออกมาจำนวนหนึ่งควันตัวนี้จะหายไปภายในเวลา2-3 นาทีเท่านั้นถ้าไม้ฟืนของเราติดดีตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องควันเลยครับต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดนำไม้ฟืนใหญ่มาใส่เราค่อยอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าครับในลำดับต่อมาเมื่อเราเห็นว่าไม้ฟืนเล็กลุกติดดีแล้วเราก็นำไม้ฟืนขนาดใหญ่ใส่เข้าไปครับเมื่อเราใส่ไม้ฟืนขนาดใหญ่เราก็จะวางค่อยๆอย่าวางแรงครับใส่ในปริมาณไม่ต้องเยอะในช่วงแรกใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้ในลำดับต่อมาเมื่อไม้ฟืนใหญ่ลุกติดดีเราก็จะเห็นปฏิกิริยาในท่อแกนกลางเดี๋ยวช่วงนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมครับว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้เดี๋ยวผมบังคับไม้ฟืนใหญ่ให้ติดดีก่อนอัปเดตกันต่อว่าเมื่อช่วงที่แรกๆที่ผมบอกว่า
ควันก็จะหายไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีควันเลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าไม้ฟืนเล็กตีๆแล้วอันนี้แหละคือขั้นตอนสำคัญไปตามระบบของการจุดเตาเผาถ่านไร้ควันครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับไม้ฟืนใหญ่ลุกตีๆแล้วก็ปฏิกิริยาในท่อแกนกลางของเราครับครับมาชมกันต่อเมื่อไม้ฟืนใหญ่ลุกติดดีแล้วเรามาชมท่อแกนกลางของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเปลวไฟก็จะลุกแรงแบบนี้ให้เราปฏิบัติดังนี้ครับเราควบคุมไฟตัวนี้ให้ลุกต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอย่าให้ไฟตกหลังจากครบ2ชั่วโมงให้เราชมหรือว่าดูที่ฝาเตาของเรามีปฏิกิริยาอะไรถ้ามีควันพวยพุ่งหรือมีแรงดันออกมาก็แสดงว่าช่วงนั้นแรงดันออกมาแล้วเราเผาไปแบบนี้แหละครับตอนนี้ผมจะต้องควบคุมไฟอย่างที่ผมบอกว่าให้ถึง2ชั่วโมงก่อนแล้วจะเห็นแรงดันช่วงนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันต่อไฟตัวนี้ก็อยากให้ตกครับนะให้ใส่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเปลวไฟของเราก็จะลุกต่อเนื่องแบบนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามารับชมหลังจาก2ชั่วโมงว่าปฏิกิริยาของเราหรือว่าฝาเตาของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับในลำดับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาชมปฏิกิริยาหลังจากที่เราเผาไปแล้ว2ชั่วโมงครับก็แตกต่างระหว่างที่เราเผามา2ชั่วโมงเดี๋ยวไปชมปฏิกิริยาพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นมีควันหรือว่าไอร้อนแผ่วๆออกมานี่ครับเห็นนะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อท่านผู้ชมหรือว่า FC เผามาถึงขั้นตอนนี้ขอให้ดีใจไว้เลยครับว่าเราเดินทางมาถูกต้องแล้วหรือว่าเผาตามขั้นตอนมาถูกต้องแล้วทบทวนอีกครั้งเราเผามา2ชั่วโมงใช่ไหมตั้งแต่ที่จุดเตาก็จะเกิดแรงดันนี่จำไว้ให้ดีครับเนี่ยเกิดแรงดันแล้วมาชมปฏิกิริยาในท่อแกนกลางของเราอันดับแรกความรุนแรงของไฟพร้อมกับเสียงก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้คือช่วงเผาแรงดันนั่นเองช่วงเผาแรงดันนั้นเกิดจากไม้ในเตาของเราได้รับความร้อนแล้วทำให้เกิดควันขึ้นมาควันตัวนี้จะออกอยู่สองที่ก็คือที่ฝาเตาของเราแล้วก็ที่รูแก๊สเมื่อออกที่รูแก๊สก็จะไปโดนไม้ฟืนข้างล่างก็จะลุกติดไฟทำให้มีเสียงแบบนี้ช่วงนี้ไม้ยังไม่ขายแก๊สครับให้แยกออกดีๆเพราะว่าความรุนแรงนั้นจะคล้ายๆกับแก๊สแต่แก๊สนั้นจะแรงกว่านี้แล้วก็มีเสียงดังหรือว่าเสียงหอนนั่นเองต่อจากนี้ไปให้เราปฏิบัติดังนี้ก็คืออย่าให้ไฟตกเช่นเคยหรือว่าอย่าให้อุณหภูมิต่ำเช่นเคยให้พยายามไฟของเราให้เสถียรแบบนี้มันคอยดูแลไฟด้านล่างให้ลุกอยู่สม่ำเสมอดูเกณฑ์ของท่อแกนกลางของเราเป็นหลักเผาแบบนี้ไป2ชั่วโมงเหมือนช่วงแรกเราเผามาแล้วก็จะเกิดแรงดัน2ชั่วโมงต่อจากนี้เราเผาไปอีก2ชั่วโมงนะแล้วก็จะเกิดแก๊สทันทีการเกิดแก๊สนั้นจะดูง่ายมากอย่างที่ผมบอกว่าเสียงดังนั่นเองครับต่อจากนี้ไปเราก็คุมไฟไว้ไปเรื่อยๆ
เดี๋ยว2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ชมอีกครับว่าการเกิดแก๊สนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวคอยมารับชมกันต่อครับเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเรามาอัปเดตไม้คายแก๊สกันครับนี่คือลักษณะของไม้คายแก๊ส 100% หรือว่าไม้คายแก๊สเต็มที่จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันกับช่วงแรกมากๆอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้ว่าเปลวไฟจะเยอะตัวนี้ครับก็คือแก๊สที่เด่นเห็นเด่นชัดก็คือเสียงก็จะมีเสียงดังเพิ่มมากขึ้นแล้วเราพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไม้ขายแก๊สแท้ๆนั้นเป็นอย่างไรหรือว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่นั้นจะพิสูจน์หรือว่าจะทดลองกันอย่างไรอันดับแรกให้เราทดสอบโดยการนำไม้ฟืนดึงออกครับถ้าเราดึงไม้ฟืนออกแบบนี้ถ้าแก๊สมีอาการดับวูบอันนี้ดึงออกแล้วเนี่ยถ้าแก๊สมีการดับวูบหรือว่าเปลวไฟดับวูบก็แสดงว่าการขายแก๊สของไม้ยังไม่เต็มที่หรือว่าไม่ใช่การขายแก๊สของไม้นั่นเองตอนนี้ผมได้ดึงฟืนออกและไม่ต้องใช้ฟืนก็ได้เปลวแก๊สก็พุ่งออกมาอย่างสม่ำเสมอและเสถียรแบบนี้อันที่สองเราจะพิสูจน์ได้โดยการนำไฟหรือว่าเปลวไฟมาติดตรงนี้เดี๋ยวผมจะจุดให้ชมถ้าเป็นไม้คายแก๊สแท้ๆหรือว่าของจริงนั้นไฟตัวนี้จะลุกติดทันทีนะตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใช้ไม้ฟืนก่อนเดี๋ยวผมจะจุดไม้ฟืนมาให้ใช้ไม้ฟืนแบบนี้ก็แล้วกันนะให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชม FC ทดสอบโดยการนำเปลวไฟมาจุดตรงนี้ถ้าเป็นแก๊สก็จะติดทันทีนะเนี่ยเห็นไหมก็จะลุกติดแบบนี้เนี่ยจะลุกติดแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมจะลุกติดอยู่แบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่แก๊สนั้นเราลองจุดดูจะไม่ติดเลยเมื่อควันออกมาแบบนี้แต่ตัวนี้จะเป็นแก๊สตัวข้างบนก็จะเป็นแก๊สอันนี้ทดสอบได้แล้วเมื่อเราจุดติดแล้วเราก็ดับเราอย่าปล่อยไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้จะทำให้พื้นผิวของโลหะเราเสียได้ง่ายหรือว่าชำรุดอันนี้คือลักษณะของไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วหรือว่าไม้คายแก๊ส 100% เราเผามาจากแรงดัน2ชั่วโมงก็จะได้ไม้คายแก๊สเต็มที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับในลำดับต่อมาก็เป็นถึงการไล่แก๊สการไล่แก๊สนั้นเราจะไล่ตอนไหนเราจะไล่ตอนช่วงไม้ขายแก๊สอ่อนตัวลงนั่นเองการอ่อนตัวของแก๊สนั้นจะกินเวลาอยู่3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของไม้ในถังนี่ถ้าเราใส่จำนวนมากจำนวนเต็มถังอัดแน่นก็อยู่ในราวประมาณ3ชั่วโมงของผมนั้นจะ3ชั่วโมงแก๊สก็จะอ่อนตัวลงอันนี้ก็คือจำนวนไม้ในถังถ้าเราใส่จำนวนไม้เยอะเราก็ได้ฐานเยอะแต่ถ้าเราใส่ไม้น้อยเราก็ได้ฐานน้อยลดหลั่นลงมาแล้วก็การคายแก๊สของไม้นั้นก็สั้นลงก็คือ2ชั่วโมง40บางครั้งก็หมดแล้วครับต่อมาหลังจากนี้ไป3ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเจอกันกับการไล่แก๊สครับเวลาผ่านไป3ชั่วโมงแล้วก็ได้อ่อนตัวลงเดี๋ยวไปชมกันครับครับลักษณะของแก๊สอ่อนตัวลงก็จะเป็นแบบนี้ครับจะ
ปลวแก๊สจะไม่เยอะเหมือนครั้งแรกหรือว่าก่อนหน้านี้จะอ่อนตัวลงแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการไล่แก๊สการไล่แก๊สนั้นมี2วิธีก็คือนำไม้ใส่ในท่อแกนกลางแบบที่2ก็คือใส่ใต้ก้นเตาแบบนี้ส่วนมากผมจะนำไม้ใส่ที่ท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สของเราการไล่แก๊สนั้นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่มีการไล่แก๊สแล้วไม้ก็จะเหลือก้นเตาถ้าเราปล่อยไปในลักษณะแบบนี้แก๊สก็จะดับไปเองผลที่ตามมาก็คือไม้ไหม้ไม่หมดแต่ขั้นตอนการไล่แก๊สนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้ไม้ที่เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยนั้นไหม้ต่อครับวิธีการไล่แก๊สก็คือการนำไม้ชิ้นเล็กใส่เข้าไปในท่อแกนกลางแบบนี้ครับเมื่อเราใส่เข้าไปในท่อแกนกลางแก๊สก็จะลุกไหม้ไม้ที่เราใส่เข้าไปกระตุ้นไม้ที่อยู่ในเตาของเราให้คายแก๊สออกมาให้หมดลักษณะแบบนี้หรือว่าการทำแบบนี้จะทำอยู่ประมาณ1ชั่วโมงตามสถิติที่ผมประสบการทำการไล่แก๊สนี้มานะลำดับที่2หลังจากที่เราจะใส่ไม้ชิ้นที่2ก็คือให้เปลวแก๊สหรือว่าเปลวไฟที่ไหม้ไม้ชิ้นแรกอ่อนตัวลงก่อนเราถึงจะใส่ไม้ชิ้นที่2ลงไปครับโดยการปฏิบัติติดต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆใส่เข้าไปแล้วการไล่แก๊สให้หยุดนั้นหรือว่าไล่แก๊สให้หมดนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรก็คือผมเน้นฟังที่เสียงครับถ้าเสียงเงียบเราก็หยุดทำการเลยเดี๋ยว1ชั่วโมงหลังจากนี้ไปหลังจากที่ผมไล่แก๊สให้หมดเสียงก็จะหมดเดี๋ยวมาคอยรับชมหรือว่าอัปเดตในช่วงต่อไปครับกับการไล่แก๊สช่วงระยะสุดท้ายรวมจนถึงการปิดเตาครับหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปไล่แก๊สหมดแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับว่าการที่ไม้คายแก๊สหมดแล้วจะเป็นลักษณะอย่างไรอันดับแรกเราฟังที่เสียงครับเสียงจะไม่มีสำหรับเปลวไฟนั้นก็ยังมีอยู่ถ้าเรานำไม้ใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่เข้าไปนะก็ยังลุกขึ้นมาติดไฟอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่อของเราก็ยังเป็นสีแดงยังลุกไหม้อยู่สม่ำเสมอแต่ที่สำคัญเราจะสังเกตได้อีกก็คือเมื่อเราใส่ไม้เข้าไปควันก็จะผสมออกมาผิดจากเมื่อครั้งแรกๆที่เราใส่ไม้เข้าไปก็จะไม่มีควันอันนี้บ่งบอกอีกวิธีหนึ่งก็คือไม้ไหม้หมดแล้วครับเสียงหมดไปแล้วเปลวแก๊สก็อ่อนตัวลงหมดไปเช่นกันลำดับต่อไปก็เสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปิดเตาสำหรับการปิดเตาของผมนั้นจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากจะทำความสะอาดบริเวณโรงเตาให้สะอาดอย่าให้มีเศษไม้อะไรหลงเหลืออยู่เพราะว่าจะทำให้ลุกติดไฟได้และจะเกิดอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญการปิดเตานั้นก็จะปล่อยเลยครับแล้วก็ว่างจากการพักผ่อนเราก็มาดู 2-3 รอบดูให้มั่นใจว่าไฟดับสนิทแล้วเราถึงจะเว้นไม่มาดูอีกหรือว่าถ้ามีภารกิจทำอย่างอื่นก็ทำต่อได้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชมแล้วหรือว่า FC ท่านใดมีอะไรสงสัย
ในส่วนไหนของเตาเผาถ่านไร้ควันไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆหรือว่าสัดส่วนต่างๆวิธีการเผาหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันไม่เข้าใจอย่างไรก็สอบถามมาได้คอมเมนต์เข้ามาครับขอบคุณมากสำหรับการชมในคลิปนี้ท้ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ